ส่วนชาวนาในภาคอีสานนะครับกำลังเผชิญกับราคาข้าวเปลืกอกหอมมะลิตกต่ำอีกแล้วล่ะครับนายกิรติรัชโนประทรวงพาณิชนะครับสั่งการเร่งด่วนให้พาณิชจังหวัดเนี่ยไปเปิดตลาดนั้นเข้าเปลือกให้ครอบคลุมการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในทุกพื้นที่เลยนะครับตอนนี้เปิดไปแล้ว46จุดใน27จังหวัดแล้วก็ประสานรงสีนอกพื้นที่เข้าไประดมช่วยเหลือรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยเหลือชาวนาครับหลังจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคอีสานเนี่ยเกยเลนีนะฮะ ตกมาเหลือแค่ตาละหนึ่งหมื่นบาทต้นๆเพราะว่ามีฝนตกชุกแล้วก็เขาเปอกมีความชื้นสูงครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมเวชยชัยก็พูดคุยกับทูตพาณิชต,ต่างทูตพาณิชประเทศต่างๆนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งประมาณการการส่งออกไทยปีหน้าปรากฏว่าเบื้องต้นนะฮะคาดว่าส่งออกไทยนี่นะครับปีหน้าจะโตแค่1.99เป็นมูลค่า10ล้านล้านบาทครับ และเชื่อว่าสงครามปีหน้าน่าจะจบลงไม่ขยายวงกว้างนะครับขณะที่เศรษฐกิจคู่ค้าหลักของอย่างเช่นสหรัฐและจีนน่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้นควบคู่กับการหาตลาดใหม่และก็เตรียมอัดแคมเปญกว่า417กิจกรรมนะครับตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดนส่วนปีนี้เชื่อว่าถ้าสงครามไม่ขยายวงกว้างนี่นะครับการส่งออกไทยปีนี้จะขยายตัวอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1เเท่านั้นเองครับ